แต่วันนี้มันเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรอ่ะมันคุยกันได้แค่นั้นแหละที่อยากจะให้มันคุยอะไรกันได้แต่วันนี้ที่อยากจะสอนโซ่ได้ว่าไม่ได้มาสอนการแนะนำดีกว่าว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะพอพี่โตกว่าไม่ในสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พี่คิดอ่ะพี่เคยผ่านไอ้โซ่เป็นการพูดอะไรกับใครทำให้เราสะเทือนใจถามว่าพี่คิดไหมพี่น้อยใจพี่คิดนะเว้ยแต่เราแยกแยะออกว่าคนเราแต่ละคนเป็นยังไงเรารู้ว่าโซ่พูดมาโซ่ไม่ได้คิดหรอกแต่คราวนี้จะพูดอะไรอ่ะถ้ามันไม่ใช่พี่อ่ะถ้าเป็นคนอื่นที่เขาคิดมากกว่าพี่อ่ะก็กลับไปขอโทษเขาซะครับไม่คุ้มเลยครับต้องระวังถ้าเจออย่างพี่ก้องให้อภัยแต่ถ้าเจอคุณตั้งกลับเนี่ยเออพี่ถามปึ้งแล้วเขาก็ปึ้งกลับอย่างเงี้ยพี่ถามเขาอาจจะตั้งตัวรับไม่ทันเพราะโซ่ยังไม่เคยเจอเฮ้ยแล้วบางทีนะพี่ถามนี่โมกมีอะไรแต่ว่าบางทีเวลาเราพูดอะไรแล้วเราสนุกปากแต่คนอื่นเขารู้สึกร้อนใจแล้วโมกเขาจะโมกอย่าทำคือถ้ามันเป็นการแซวเล่นนิดหน่อยได้แต่ว่าถ้าแบบปั้งแล้วแบบนั่งปึ้งจะได้หายหมดเจอพี่ถามนุ่งเพื่อกันนิ่งเลยงั้นไม่เอานะอย่างนั้นนะไม่ทำไรไม่แล้วเมื่อกี้ตัวนมเลยไงสิ่งที่พี่ทำได้เดียวอ่ะไปแล้วตัวมาจากนิ่งแล้วเดินมาใส่เปิดแล้วใส่ใหญ่แล้วนะพี่เหรอการทำที่ถูกต้องที่สุดพี่คิดได้ก่อนกันนะแรงด้วยในสิ่งที่แกครบแล้วครับเหรอเลยเมื่อวานรับคำสาภาพก็ถือว่ามันเป็นเคสสตาร์ทอีกเคสหนึ่งว่ามันเป็นบทเรียนอ่ะถ้าเป็นบทเรียนที่ทำให้เราในการอยู่ร่วมกับคนคนเยอะๆอ่ะครับผมแต่พี่ไม่ได้เป็นยักษ์ก็จะเอาอย่างนี้ต้องรอการสอนหรือว่าแต่พี่ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอะไรแบบมันไม่เป็นอะไรใช่มันอยากกินอีกไงมันมีน้อยต้องรอแป๊บนึงให้อากาศมันผ่านมาแล้วอ่ะค่อยๆจับตัวกับสาย